ชาร์จไฟเหรอแน่นอนครับว่าคนที่ไม่รู้จักรถไฟฟ้านะครับจะต้องสงสัยว่าจะควบคุมมันยังไงในเมื่อมันล้มได้ทุกทิศทุกทางแบบนี้ครับโอกาสที่จะขี่มันเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ว่าเวลาเราเปิดเครื่องนั้นนะครับจะเห็นว่ามันเข็นไปเข็นมาได้นะครับคราวนี้โอกาสที่มันจะทิ่มไปข้างหน้าหรืองายไปข้างหลังไม่มี 100% นะครับเพราะว่าไจโรได้ทำงานอยู่ไจโรก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมการล้มหน้าหรือล้มหลังนะครับถ้าเปรียบก็เหมือนกับจักรยานครับที่ล้อหน้ากับล้อหลังเราแค่ควบคุมการล้มด้านข้างเท่านั้นครับเห็นไหมครับว่าการเล่นล้อเดียวเริ่มจะง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าล้อเดียวไฟฟ้าจะตรงข้ามกับตัวนี้นะครับตัวนี้มีโอกาสหน้าทิ่มหรือหงายหลังได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ล้มด้านข้างครับโอ้ยแบตจะหมดแล้วครับคราวนี้เรารู้แล้วครับว่าล้อเดียวไฟฟ้าทำงานยังไงต่อไปเราจะไปดูการเร่งการเบรกกันครับคราวนี้เวลามีคนมาถามนะครับว่ามันบังคับยังไงผมก็จะตอบง่ายๆเลยครับว่าเอ็นไปข้างหน้าก็คือการเดินหน้าการเบรกก็คือการเอ็นไปด้านหลังเท่านั้นครับแบบนี้นะครับขึ้นยืนแล้วเอ็นไปด้านหน้าขึ้นยืนเอ็นไปด้านหน้านะครับเอ็นแบบตัวตรงนะครับตัวตรงนะครับเอ็นไปด้านหน้าก็เรียกว่าไม่ต้องใช้แรงอะไรมากครับแค่เอ็นนิดหน่อยนะครับปลายเท้าก็จะกดทำให้เราพุ่งไปข้างหน้าได้ครับแต่ไม่ใช่การก้มนะครับส่วนการเบรกก็คือการเอ็นไปด้านหลังเท่านั้นครับง่ายๆครับเอ็นไปด้านหลังนี่ครับคือการเบรกละส่วนการถอยหลังนั่นก็คือเวลาล้อหยุดนิ่งเราเอ็นไปด้านหลังก็คือการถอยหลังเท่านั้นครับแค่นี้ครับการควบคุมไม่มีอะไรยากครับส่วนวิธีการขับขี่ล้อเดียวนะครับก็ลองไปดูตามคลิปนะครับมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติสอนกันอยู่มากมายเลยนะครับก็แต่ประมาณนี้ครับเวลามีคนถามผมนะครับว่าล้อเดียวไฟฟ้าต้องใช้เวลากี่วันถึงจะเล่นเป็นคำถามที่ตอบยากมากครับเพราะว่าสรีระความแข็งแรงทางด้านร่างกายของแต่ละคนไม่เท่ากันเลยนะครับส่วนตัวผมใช้เวลา1ชั่วโมงในการฝึกเล่นจนตรงได้และวนซ้ายได้ยาวๆเลยนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับผมมีตัวช่วยครับคือเจ้าตัวนี้โรลเลอร์เบดเจ้าตัวนี้ช่วยผมได้มากเลยนะครับในการเล่นให้เป็นไวแต่ว่าจะเรียกว่าไวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมีคนที่เป็นไวกับผมอีกเยอะเลยนะครับส่วนคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านกีฬาต่างๆนะครับก็อาจจะใช้เวลาหลายอาทิตย์หลายเดือนนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติครับแต่ก็ยังมีกีฬาอีกหลายประเภทนะครับที่ช่วยในการเล่นล้อเดียวไฟฟ้าให้เป็นไวมากขึ้นอย่างเช่นไอสเก็ตสเก็ตบอร์ดหรือว่าจะเป็นเวกบอร์ดไคบอร์ดสโนว์บอร์ดหรือกีฬาอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับการทรงตัวกีฬาที่เกี่ยวกับการใช้แรงขานะครับมีส่วนช่วยทั้งนั้นเลยครับในการที่จะช่วยเล่นล้อเดียวไฟฟ้าให้เป็นได้ไวนะครับและการฝึกเล่นอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้เราเล่นล้อเดียวเป็นได้ไวครับล้อเดียวไฟฟ้าก็มีหลายราคานะครับเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันมี 5,000 7,000 นะครับแต่แบรนด์ที่ผมจะแนะนำนะครับเป็นแบรนด์ที่คนไทยใช้มากที่สุดนั่นก็คือ Godway King Song In Motion ตอนนี้ผมใช้ของ King Song อยู่นะครับรุ่น KS14D ราคา 20,000 ต้นทำความเร็วได้สูงสุด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกล30กิโลเมตรนะครับแต่จากการใช้งานจริงผมได้ทดลองวิ่งดูนะครับเกือบ20โลแบตยังเหลืออีก60กว่าเปอร์เซ็นต์ผมว่าตัวนี้วิ่งได้ไกลถึง40กิโลเมตรเลยนะครับแต่ว่ายังมีรุ่นที่ราคาถูกกว่านี้นะครับแบตน้อยกว่านี้ก็คือรุ่น KS14M ราคา 10,000 ต้นนะครับส่วนตัวที่ใหญ่ขึ้นมาก็จะมีราคาที่แพงขึ้นกว่าตัวเล็กหลายเท่าตัวแล้วก็น้ำหนักมากกว่านะครับไม่ค่อยเหมาะกับการฝึกสักเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับสำหรับวิธีการเลือกซื้อล้อเดียวไฟฟ้าลองเข้าไปดูคลิปกันนะครับว่าล้อรุ่นไหนราคาไหนที่เหมาะกับตัวเราครับรถไปได้จักรยานไปได้มอเตอร์ไซค์ไปได้ล้อเดียวก็ไปได้ครับ
ซค์ไปไม่ได้แต่ล้อเดียวไปได้ครับเล่นเป็นกีฬาหรือไว้ออกกำลังกายรถไฟฟ้าเป็นได้ทั้งเครื่องเล่นเป็นได้ทั้งยานพาหนะที่ใช้งานได้จริงนะครับอีกทั้งยังลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าด้วยนะครับเวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่กี่กิโลเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับแทนการเดินทางโดยรถโดยสารครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆหันมาใช้รถไฟฟ้ากันเยอะๆนะครับแข่งกันการแข่งกันรถไฟเหรอใช่ครับพี่ไฟอ่ะพี่เก๋ไก่เหรอโอ้รู้จักด้วยไปแข่งกันเจอสเก็ตบอร์ดมาใหม่ครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยเร็วจัด